ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับครับมีภาพยนตร์ญี่ปุ่นอยู่เรื่องนึงนะครับเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องราวโรคมายาและวงการภาพยนตร์ของญี่ปุ่นภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า It's a Flickering Life แด่ภาพยนตร์ที่ฉันรักหนังเรื่องนี้เป็นผลงานของโรมครูท่านอาจารย์โยจิยามาดะครับเขาเป็นสุดยอดพุ่มกับระดับชั้นครูเขามีหนังซามูไรเรื่องหนึ่งชื่อว่า The Twilight Samurai หนังเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายเมื่อปี2002แต่วันนี้เขากลับมาละกับหนังที่จะตีแผ่และให้กำลังใจสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังในโลกมายาหนังเรื่องนี้ถูกเสนอชื่อเข้าจริง7รางวัลออสการ์ญี่ปุ่นแล้วก็บวก1รางวัลเกียรติยศโอ้น่าสนใจมากนะครับซึ่ง It's a Flickering Life เนี่ยนะครับแบบภาพยนตร์ที่ฉันรักเป็นเรื่องราวของโกครับวัยสูงอายุละเป็นคนที่ติดหนี้พนันเนี่ยเยอะมากไร้ทางออกนะครับทำให้คนในครอบครัวหมดศรัทธาในตัวเขานะครับจนวันหนึ่งครับเมื่อเขาได้ค้นพบกับบทประพันธ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The God of Cinema ทำให้เขานั้นได้ย้อนกลับไปในวัยหนุ่มไฟแรงครับที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นท่ามกลางบรรยากาศยุคเฟื่องฟูของวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นนั่นเองครับแคนครับนอกเหนือจากการที่หนังเรื่องนี้ได้อิงแล้วก็หยิบจากหนังสือขายดีของผู้ประพันธ์ระดับดีกรีรางวัลอย่างเช่นมาฮะฮารดะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ในเชิงรายได้ทำเงินมากกว่า320ล้านเยนแถมยังเข้าชิงรางวัลออสการ์ญี่ปุ่นถึง8รางวัลรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยโอ้โหน่าสนใจมากนะครับที่สำคัญนักวิจารณ์ต่างๆก็ได้บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้พิเศษมากครับเพราะว่าสามารถทำให้คนที่อยู่ต่างที่ต่างวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็บอกว่าจุดเด่นเนี่ยคือสกอร์ของเพลงตลอดทั้งเรื่องเนี่ยนะฮะติดหูแล้วก็ชวนให้น้ำตาซึมด้วยอืมเอาละครับจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ It's a Flickering Life แบบภาพยนตร์ที่ฉันรักมาฝากกันในช่วงเซลลูลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซลลูลอยด์ Recommendにも見放されたダメ親父ゴーが再会したのは乾いた映画ドライな喜劇思い切ってファンタジックなストーリーそれを俺は目指すんだ子供騙しのようなイメージが通用するわけがない笑われるだけだよあいつと一緒になったらヨシコは苦労するゴーちゃんは今私がいなきゃダメなんです私はゴーちゃんに幸せにしてもらおうなんて思ってませんねえやりきれない夜だけ間違えたんだよあいつはよしこちゃんは不幸だったっていうのか今からやり直せばいいだろうどっちの後悔を選ぶかよそれが人生なんでしょうまく笑えているかな鏡の前確かめるけどキネマの神様คุณผู้ชมครับแคนครับเข้าสู่ตัวอย่างเรื่องต่อไปนะครับครับตัวอย่างเรื่องต่อไปทำจากเรื่องจริงครับเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนสตรีในยุคที่นาซีปกครองสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Six Minutes to Midnight นะครับหรือในชื่อไทยว่ารหัสลับพลิกสมรภูมินรกนั่นเองครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะพาเราย้อนกลับไปในปี1939ครับเป็นเรื่องราวของโทมัสมิลเลอร์คนที่เป็นสายลับอังกฤษนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับภารกิจให้ไปแฝงตัวเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่มีลูกสาวชนชั้นนำของพรรคนาซีมาเรียนอยู่ด้วยครับเรื่องราวดูเหมือนว่าจะราบรื่นไปแต่ว่าวันหนึ่งพบศพของอาจารย์อีกคนในโรงเรียนแห่งนี้ทำให้เขาเนี่ยถูกหมายหัวไว้เลยว่าเป็นฆาตกรเรื่องนี้ยุ่งวุ่นวายแล้วครับนอกจากเขาจะต้องวิ่งหนีจากการจับกุมแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องวางแผนเปิดโปงความลับบางอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้นักเรียนนี้แคนนำแสดงโดยนักแสดงชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้อิสซาร์ดครับซึ่งเขามารับบทเป็นสายลับทอมัสมิลเลอร์แถมยังมีจูดี้เดนช์ดาราอาวุโสจากเวทีรางวัลมากมายมารับบทเป็นครูใหญ่ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดงโดยแอนดี้ก็อดดาร์ดมาจากภาพยนตร์เรื่อง Set Fire to the Star ซึ่งฉายในปี2014ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Six Minutes to Midnight ครับรหัสลับพลิกสมรภูมินรกมาฝากกันในช่วงเซโรลาร์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับIs this your first visit to Bexhill? Yes, it is. You come recommended by an agency, not of different schools, I see. Thank you. That wasn't a compliment. There's been an alliance between England and Germany, yeah, for many years. What sort of Englishman would accept a post teaching Herr Hitler's League of German Girls? Der Führer würde sagen, dass nicht Manns bin.
Der Führer würde was sagen? Mein Vater ist Deutsch. I do not like surprises. They are the daughters of the Nazi high command. As soon as there's movement, we'll take the school. England can be an unforgiving place if you happen to be German. It can often be hard to tell who someone really is. Who is good and who is bad. I have a list of Nazi conspirators, English traitors. This country is at war with Germany. Germany can't afford the girls to be captured. Can you assure me you haven't been compromised? Stop, please! I have to stop this. My girls are not the enemy. They're German, aren't they? พักสักครู่แค่เดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวของโลกเวทมนต์ครับกับ Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore สักครู่เดียวในช่วงเซลลอยพิกครับ